สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเช้าๆของวันศุกร์นะครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับการเดินทางนะครับจากสถานีกลางบางซื่อนะครับไปยังจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งกระบวนที่ผมจะเดินทางวันนี้นะครับเป็นด่วนพิเศษดีเซลรางนะครับออกจากสถานีกลางบางซื่อในเวลา 9:05 นะครับท่านผู้ชมนี่ครับแล้วก็เราจะมาดูครับว่าเราจะถึงเชียงใหม่นะครับประมาณสักกี่โมงดีครับนี่ครับการเดินทางมาที่สถานีกลางบางซื่อก็ผมใช้บริการของรถไฟฟ้า MRT นะครับท่านผู้ชมก็คือมาลงที่สถานีบางซื่อครับพอโผล่ขึ้นมานะครับเขาจะมีป้ายสัญลักษณ์บอกนะครับว่ารถไฟที่จะเราเดินทางนี่ครับเราจะไปชานชาลาที่ไหนนี่ครับเห็นไหมครับฝั่งซ้ายมือนะครับมันจะบอกว่ารถไฟทางไกลนี่ครับก็ให้เดินตามลูกศรไปเรื่อยๆนะครับชานชาลาที่ประมาณ 7-8 นี่ครับจะเป็นชานชาลาที่สำหรับเอาไว้เช็คอินครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับก็ระยะทางไกลนะครับจากด้านหน้าทางเข้านะครับน่าจะเป็นประตูแรกนะครับจนถึงประตูสุดท้ายนี้เกือบ1กิโลนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเห็นไหมครับไกลพอสมควรนะครับก็เดินมาเรื่อยๆครับให้เผื่อเวลามานะครับเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างจะไกลแล้วก็กว้างมากครับการเดินทางก็ต้องเผื่อเวลาด้วยครับนี่ฮะไปดูครับว่าขั้นตอนในการเดินทางจากกรุงเทพนี่ครับไปเชียงใหม่นะครับรถโดยรถไฟด่วนดีเซลรางพิเศษนี่ครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างก็รอติดตามชมด้วยกันเลยครับครับท่านผู้ชมพอเราเดินมาถึงสุดของทางเดินนะครับก็จะมีที่พักคอยแบบนี้ฮะนี่ครับทุกคนคือเราต้องมาก่อนที่จะรถไฟจะออกประมาณ20นาทีนะครับเพราะว่าเขาจะเรียกให้กับผู้โดยสารที่มีตั๋วนะครับขึ้นไปยังข้างบนนะครับก็คือต้องมีการสแกนบัตรโดยสารขึ้นนะครับนี่ครับคือต้องมาก่อนเวลานะครับท่านผู้ชมมานั่งรอเพื่อจะเข้าคิวในการสแกนตั๋วโดยสารเพื่อไปรอยังชั้นบนอีกทีนึงครับนี่ฮะก่อนขึ้นรถไฟนะทุกคนก็ต้องซื้อเสบียงครับผมไม่แน่ใจว่าบนรถไฟเขาจะมีอาหารขายไหมครับแต่ว่าเพื่อความชัวร์ครับแล้วก็สามารถซื้อข้าวกล่องครับตรงนี้ได้เลยครับนี่ฮะนี่ครับท่านผู้ชมก็ก่อน15นาทีนะครับเขาจะประกาศให้กับผู้โดยสารนะครับรอเหมือนกับการเดินทางโดยเครื่องบินครับก็คือรอขึ้นไปยังชานชาลาครับนี่ฮะทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคือผู้โดยสารที่เดินทางต้องกะเวลาแล้วก็ต้องมาเผื่อเวลาประมาณสัก20นาทีนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมพอเราผ่านการสแกนตั๋วขึ้นมานะครับเราก็จะขึ้นมายังข้างบนครับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าในสาเหตุที่เขาต้องมีการสแกนตั๋วแล้วก็ระบุเวลาในการขึ้นชานชาลาเพื่อป้องกันคนที่เขาเรียกอะไรครับคนจรหรือว่าคนที่ไม่มีตั๋วโดยสารขึ้นมารถโดยสารโดยที่บอกว่าลักลอบเข้ามานี่ครับนี่ก็เป็นการป้องกันแบบนึงครับนี่ครับท่านผู้ชมขบวน7นี่ครับไปยังเชียงใหม่นี่ครับเป็นที่นั่งด่วนพิเศษนะครับทุกคนนี่ครับว้าวจะได้ดูบรรยากาศข้างในนะครับผู้โดยสารค่อนข้างเยอะมากครับผู้โดยสารเยอะมากจริงครับท่านผู้ชมตัวที่นั่งก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นที่นั่งรถด่วนนะครับดีเซลรางครับท่านผู้ชมจะให้ดูนะครับนี่ครับท่านผู้ชมรถไฟออกตรงตามเวลานะครับก็คือเวลาตอนนี้ 9:05 ครับก็มาลุ้นนะครับทุกคนว่าเราจะถึงเชียงใหม่ตอนกี่โมงครับThank you.
ามสิครับThank you.
โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็มาถึงสถานีเชียงใหม่นะครับตามกำหนดการก็คือเวลาทุ่มครึ่งครับก็ให้ดูนะครับตอนนี้เชียงใหม่ฝนตกนะครับทุกคนเวลาตอนนี้นะครับเป็นเวลาที่ข้อมือผมนะครับเป็นเวลาทุ่ม35ก็แสดงว่ารถไฟนะครับก็เลทไป5นาทีครับก็ถือว่าไม่เลวครับทุกคนก็ถือว่าตรงเวลาเป๊ะเลยครับเนี่ยคนสลับคลิปวันนี้นะครับผมพาทุกคนมารีวิวนะครับรถไฟนะครับขบวนด่วนพิเศษนะครับขบวนหมายเลข7นะครับจากสถานีกลางบางซื่อนะครับมาที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่าโอเคนะครับทุกคนก็เป็นการเดินทางที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ครับเพราะว่ารถไฟก็สามารถทำเวลาได้ตามที่หมายกำหนดการได้นะครับนี่ครับครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็คงจบเพียงแค่นี้หวังว่าคลิปนี้คงได้รับประโยชน์ได้สาระนะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ขอทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วก็เจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ